ำรวจสภ.ท่าศาลาไปตามจับผู้ชายคนนี้เจอของกลางด้วยเป็นเครื่องพ่นไฟพร้อมถังแก๊สมีเงินสด 216,000 บาทเงินจริงๆเอามาประมาณ 300,000 กว่าบาทเนาะใช่ๆเจ้าตัวสารภาพบอกผมทำแค่คนเดียวเพราะผมมีปัญหาหนี้สินนอกระบบแล้วก็ถูกฟ้องจากบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนอ้างว่าผมจนตรอกแล้วคือเขารู้แค่การเชื่อมโลหะเท่านั้นไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับตู้ ATM มาก่อนเลยส่วนในเครื่องมือพ่นตัดเหล็กก็เอาของพ่อมาเนี่ยค่ะพ่อเป็นช่างเชื่อมหลังจากนั้นได้เงินมาก็ให้เมียเอาไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนี้ของเจ้าอื่นยังไม่ทันได้คืนก็มาถูกจับซะก่อนเจ้าตัวก็ยอมรับว่าผมจบปวช.แต่สามารถที่จะมาเจาะตู้ ATM แล้วก็เอาเงินไปได้ตู้ ATM ที่มันมีเงินเป็นล้านๆอ่ะระบบป้องกันของคุณควรจะต้องทำให้มันแน่นหนากว่านี้ไหมถ้าหากเจ้าตัวบอกผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยบังเอิญเจาะไปตรงนั้นแล้วมันเอามือล้วงเงินออกมาได้จริงๆเป็นกล่องที่ใส่แบงค์พันพอดีด้วยถูกไหมระบบเตือนภัยของตู้ ATM มีปัญหาแล้วนะ